กรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการณวัดด่านสำโรงพระเดชพระคุณพระเทพศาสนกิจเจ้าวาดวัดไร่ขิงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับประเทศและระดับหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ณวัดด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีและเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยโดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดกลวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระเทพสมุทรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีพระเมธีธรรมสารเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการพระครูวิมลสุภการเจ้าวาดวัดด่านสำโรงเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการและคณะพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายอำเภอเมืองสมุทรปราการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือนายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรงผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถวายสักการะพระเทพศาสนพิบาลเจ้าวาดวัดไร่ขิงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามที่จังหวัดสมุทรปราการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคณะสงฆ์และส่วนราชการได้ดำเนินตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและมหาเถรสมาคมในภารกิจที่จะส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุขสันติสุขลดความขัดแย้งและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือในการสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดในปี2562จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาถือศีล5เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสุขร่วมเย็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสร้างความปองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกจากคณะรู้หน้าที่ของตนเองเรามีหน้าที่อะไรใครรู้จักนะท่านชายอุทัยพันธ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประชาชนทุกคนชาวของเมืองส่วนกลางที่ลดเป็นศูนย์ก้าวก็คือมุ่งสู่การตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงจบสิงหาคมพร้อมคณะสงฆ์ประสบการณ์ทั้งสองการดำเนินการกับเพื่อนโครงการเกิดขึ้นในปีนี้ความมุ่งหมายในการตั้งเมืองเป็นอย่างยิ่งทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน